จ็บนี้นะจ๊ะเจ้ามืออยู่ครับเงาใช่ไหมเงาใช่ไหมเอาไปใบหนึ่งอยู่เอาป๊อกป๊อกแบกสิครับป๊อกแบกสิครับเอาแบกกันคนละครึ่งคนละครึ่งป๊อกแบกครับอีก15นาทีเจอกันนะจ๊ะเชี่ยแล้วไงไอ้ชัดเอ้ย
คุณแอมโมเนียเห็นคุณสลบอยู่นานแล้วเลยเอามาให้ดมที่ชาร์จแบตป่ะมีแต่ที่ชาร์จแบตเหลือใช่ไหมผมชื่อสิงหาคุณชื่ออะไรอ่ะงั้นผมเรียกคุณว่ามุกแล้วกันนะเรียกตามชื่อก่อนเนี่ยแหละจะไปไหนอ่ะ
เองเหรอเกือบแท้งนึกว่าหมูป่าสติดีป่ะเนี่ยพูดดีๆคนมันเกาะเขาไม่พูดจานแบบนี้คนบ้าเลยเห็นหัวใครสักคนผมนี่ไงพี่นับพูดดีๆเดี๋ยวจับทำเมียแล้วที่นี่มันเป็นเกาะล้างมีผมอยู่คนเดียวนี่แหละมานี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดินย้อนขึ้นไปถึงตรงนี้เจอชายหาดเลี้ยวขวาย้อนขึ้นไปสังเกตโขดหินกระท่อมอยู่ตรงนี้ฉันไม่จำหรอกทางกับกระท่อมฉันจะกลับกรุงเทพจากกระท่อมมานี่คุณยังหลงจะกลับกรุงเทพเกาะนี้มันอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยยังไม่รู้จักเลยมั้งหิวไหมฉันจะกลับกรุงเทพตอบไม่ตรงคำถามผมถามว่าหิวไหมกินไม่ลงอีกทีนะคุณหิวข้าวไหมหิวแต่เห็นข้าวเธอแล้วกินไม่ลงยิงกับข้าวมาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยมีเรือจับเรือชนกับกรุงเทพไปเลยผมยกเรือให้ขึ้นไปโอ้ยจับหางเสือเรือจับหางเสือเกียร์แล้วไงคุณทำอะไรของคุณน่ะก็ฉันจะเลี้ยวแล้วคลื่นมันแรงอ่ะไม่ใช่ผมหมายถึงคุณเป็นบ้าอะไรคุณรอดตายหยอกๆอยากตายกันไงเอ้าก็ใครให้เรือมาวะคุณก็บ้าจีนะกลับถูกไงกรุงเทพอ่ะไม่ถูกไงก็กลับปล่อยมันไปตามดวงอ่ะเออเดี๋ยวปล่อยไปตามดวงแล้วกัน
เอ้านั่นไงดวงคุณว่าพาคุณกลับมาที่เกาะของผมอะหายากอะเนี่ยใจดำด้วยปากหมาด้วยขอบคุณที่ชมแต่ผมจะบอกอะไรให้นะคนที่มาอยู่บนเกาะนี้แล้วเนี่ยไม่ได้กลับง่ายไปอาบน้ำไปห้องน้ำอยู่นู่นเอาตามไปดิได้บอกให้ว่าอะไรอยู่ไหนบ้างไม่มีผนังเหรอไม่มีแต่ไม่ต้องกลัวนะผมไม่ชอบแบบดูคนขี้คุณปล่อยในถังเนี่ยเสร็จแล้วปิดฝาไว้นะไม่ต้องเอาไปทิ้งไม่ต้องผมเก็บไว้ทำปุ๋ยปลูกผักน้ำอยู่ในถังนี่ขันเนี่ยใช้ระวังหน่อยมีอยู่อันเดียวแล้วก็มีอะไรก็ร้องเสียงดังๆผมอยู่แถวนี้เฮ้ยมีอะไรคืออะไรกบเขียดงูมีหมดอ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะแล้วไงหรือจะให้เฝ้าอยู่ในห้องน้ำเอาน้ำจืดมาจากไหนอ่ะซื้อมาจากเซเว่นท้ายก่อนเนี่ยตลกเออผมยังเก็บข้าวไว้ให้คุณจะกินได้ป่ะข้าวหมาเหรอโอเคงั้นไม่ต้องกินกินก็ได้แผ่นดินพ่อสอนลูกผมปัญญาคุณเอาไปอ่านเล่นแก้เซ็งได้นะอะไรอ่ะอะไรโอ๊ยออกไปเลยออกไปไกลเลยแล้วห้ามคุณเข้ามาในห้องนี้อีกทำไมต้องโกรธขนาดนี้ด้วยวะThank you.
ทำอะไรซักผ้าแล้วใครมาซักที่นี่น้ำจืดเนี่ยเขามีไว้กินไม่ใช่ซักผ้าอ่ะแล้วซักที่ไหนอ่ะตามนี้ก็เห็นเนี่ยเขามีไว้ซักผ้าเอ้าไม่ดูแล้วจะซักเป็นไหมเนี่ยแค่นี้ถ้าคุณก็เอาไปตากตามท้ายมาใครโหลหมดแก้วนะเว้ยจะมือต่อให้เว้ยให้พวกมึงดูมันก่อนก็อยู่อ่ะเจ้ามือดูไอ้เหี้ยป๊อปมึงแดกมึงแดกเลยถามอะไรหน่อยดิอะไรเห็นถุงพลาสติกใบเล็กๆป่ะไม่เห็นนะนี่คุณรำคาญฉันใช่ป่ะเปล่าผมจะไปรำคาญคุณทำไมแต่ถ้าคุณไม่กลับไปนอนผมจะรำคาญแล้วนะนี่ฉันก็ไม่ได้อยากอยู่มากหรอกนะไอ้เกาะบ้าเนี่ย
มีอะไรจะถามอีกป่ะเมื่อเช้าเล่นไพ่กับใครอ่ะเล่นกับเพื่อนกลับไม่นอนไหม
15 กุมภาพันธ์ 2552 1 วันหลังวันแห่งความรักคุณสบายดีไหมกำลังร้องไห้อยู่หรือเปล่าสิบเจ็ดกุมภาพันธ์2552วันนี้ผมออกตามหาคุณจนทั่วเลยขอโทษนะที่ไปสายพอดีโทรศัพท์แบตหมดเลยติดต่อไม่ได้แต่ขอบคุณมากนะที่ยังรอกันบอกทั้งให้ก็ไม่ฟังแล้วก็มาหลงอย่างเงี้ยนี่ถ้าผมไม่มาตามแล้วคุณจะกลับยังไงใครบอกว่าฉันหลงอ๋อแอบมาขี้เหรอแล้วเช็ดก้นยังไงตลกอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะใบฟูแก้คันเดี๋ยวยุงมันบินเข้าไปกัดกางเกงคุณบ้างวะผมจะได้ทายาให้ทะลึ่งเหลืองนี้อีกนิดนึงกลับมาที่เหลือทายเองเสร็จแล้วก็ล้างน้ำออกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรดีๆคันกว่าเดิมอีกอดทนหน่อยดิยามันกำลังทำงานเฮ้ยรู้หยิบผิดใบวะพี่พาไปไหนเนี่ยนิดนึงก็ถึงแล้วอดทนหน่อยทำไมต้องทนด้วยวะเฮ้ยทำไมฉันต้องทนด้วยอ่ะนี่คุณรู้ไหมความทุกข์มันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรทุกข์ก็แปลว่าการที่คุณทนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณทนอยู่ที่นี่ไ
นอยู่บนเกาะนี้ได้คุณก็จะไม่ทุกข์แต่ที่สำคัญกว่านั้นนะถ้าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทนก็เรียกว่าความสุขสาธุใครจะสุขได้เท่าหลวงพี่อะคะร้องดูดิเริ่มจากอย่าบ่นเป็นไงหายเหนื่อยไหมคุณเจอที่นี่ได้ไงอ่ะเคยนั่งเรือผ่านเมื่อก่อนผมทำงานในทะเลเป็นตังเกเรือดิที่คุณรู้ไหมตังเกเรือเวลาเขาออกเรือนานๆพอเขาคิดถึงเมียเขาทำไงเขาร้องอย่าพูดอะไรทุเรศทุเรศไหมเขาใช้ปลาหมึกทำอย่างว่าปลาหมึกที่คุณกินน่ะล่ะว่าแล้วพวกเราเป็นตังเกเรือจริงใช่ป่ะรู้ดีใช่ผมเคยทำงานบนแท่นขุดเจาะเคยใช้เส้นทางเนี่ยสำรวจน้ำมันคุณมาอยู่ที่นี่ทำไมอ่ะไองานนั้นน่ะเขาบอกเงินเดือนดีไม่ใช่เหรอค่าน้ำมันขึ้นอยู่ไอ้ค่าน้ำมันที่ขึ้นนี่ไม่ได้เกี่ยวกับผมแล้วเงินเดือนดีมันก็ไม่ได้ทำให้มีความสุแบกมาไม่เนี่ยหนักว่ะคุณก็ต้องอยู่ที่นี่อีกนานบางทีอาจจะตลอดชีวิตก็ได้คุณคงไม่อยากนอนตบยุงตลอดหรอกนะเดี๋ยวผมต่อห้องให้ห้องนึงขอบคุณบอกแล้วเริ่มจากอย่าบ่น22 พฤษภาคม 2552 ถ้าคุณกลับมาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่ผมจะพาคุณไปดูบ้านที่แอบเล็งเอาไว้คุณน่าจะชอบนะว่าแต่คุณอยู่ที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างนะเดินทางดีๆล่ะThank you.
สวยป่ะไปเด็ดมาไหว้ขอเจ้าที่เขายังอ่ะแล้วโดนหรอกคนตีนนี่เหรอเซเว่นของคุณนะเดี๋ยวก็ไม่ได้กินหรอกขอเป็นคนทำอาหารมื้อนี้ได้ป่ะไก่ตัวนึงไม่ใช่หาง่ายๆนะคุณเออน่ะค่าให้หน่อยละกันเดี๋ยวตามกลับไปเฮ้ยใครก็ถอนขนไก่กันงั้นอะอย่าบอกนะอยู่เกาะมาตั้งหลายปีถอนขนไก่ไม่เป็นน่ะอ๋อแล้วถอนไงอ่ะไปต้มน้ำให้เดือดเลยแล้วก็แช่ไก่ลงไปทั้งตัวเอาออกมาแช่น้ำเย็นทำอย่างนี้สองสามรอบเอามือลูดขนมันก็หลุดหมดแล้วทำไมไม่บอกกูทำไมไม่บอกกูเสร็จละเอาไส้ออกยังต้องไส้ออกด้วยเออดิไอ้ไส้มีแต่ขี้ทั้งนั้นอ่ะชิบหายแล้วกินมา2ปีไม่เคยไส้ออกไม่น่าสติไม่ค่อยดีขี้ไก่ขึ้นสมองฉันทำเองไปไหนก็ไปซีดอย่างแกเนี่ยต้องกินหอมแดงหอมแดงจะช่วยเจริญอาหารนะรู้ไหมแล้วเนี่ยรากผักชีแกท้องอืดป่าวอ่ะรากผักชีซะหน่อยละกันช่วยขับลมเนี่ยใบเตยบำรุงหัวใจสักนิดนึงยิ้มอะไรอยู่ได้คนเดียวอ่ะไปเตรียมไฟแล้วเราย่างไก่เนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟแรงมันจะสุกแต่ข้างนอกคุณใส่อะไรเข้าไปในตูดไก่บ้างเนี่ยเพียบใส่ดอกมะเฟืองให้ด้วยนะช่วยขับพยาธิแล้วถ้าท้องเสียต้องกินอะไรเปลือกทับทิมตากแห้งผลกินกับน้ำดื่มขี้แตกหรอถามเผื่อไว้ก่อนเผื่อกินฝีมือฉันแล้วขี้แตกหรอเดี๋ยวก็รู้เป็นไงพอชนคุณรู้ไหมนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนหอเอน
แล้วก็โยนก้อนหินลงมาเพื่อพิสูจน์ว่าแม้วัตถุจะมีน้ำหนักต่างกันแต่เมื่ออยู่ในแรงดึงดูดเดียวกันมันจะตกถึงพื้นพร้อมกันผมว่ามันคือเรื่องความรักล้วนตื่นได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวจะพากลับกรุงเทพเหรอไปยังไงอ่ะก็คุณทำเรือผมพังไปแล้วจะพาไปแถวนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวดิทำข้าวเช้ากินหน่อยดิคุณดำน้ำเป็นป่ะไม่เป็นอ่ะแต่ว่ายน้ำเป็นใช่ไหมฉันไม่มีนี่หรอไม่มีหายใจทางปากได้ฮะพร้อมยังเฮ้ยพาไปด้วยดิขอป่ะมีสรรพคุณอะไรกันไม่มีแค่หวานหวานกินแล้วก็สดชื่นดีอ่ะผมชอบกินหวานหวานนะหวานหวานนะไม่ดีหรอกขมขมฝาดฝาดดีที่สุดแล้วนี่คุณเป็นอะไรเพศสัจกรเหรอบ้าใช่ดิคนขายต้นไม้ป้าเหรอไม่ใช่
นักวิทยาศาสตร์นะบ้าไม่ใช่หายไม่ถูกหรอกเหลือเลยดีกว่าไม่จริงหรอกคุณยังเคยทายฉันถูกอย่างนึงเลยทายเลยชื่อฉันฉันยังงงเลยอ่ะว่าคุณรู้ได้ไงว่าฉันชื่อมึงจริงจริงเหรออืมดีที่นี่ไม่ใช่เกาะทะลุอ่ะ ไม่งั้นผมคงต้องเรียกว่าทะลุ แล้วตกลงมันทำงานอะไรอ่ะฉันเปิดร้านอาหารแถวทองหล่อชื่อร้านอะไรSoul Food ร้านอาหารแห่งจิตวิญญาณเพื่อนตั้งให้ฟังดูกระแดะเหมือนนะเอ้ากระแดะสิอยู่แถวทองหล่อต้องกระแดะนิดนึงให้ชื่อตะขบตบยุงรอเลยแพงมากร้านแพงดิไม่แพงคนแถวนั้นไม่เข้าเหมือนกันแล้วคุณน่ะมาอยู่บนเกาะนี้ได้ไงนกมาขี้ทิ้งคุณไว้อะตลกถามดีๆผมเคยทำงานท่านขุดเจาะน้ำมันอะนั่งเรือผ่านเกาะนี้บ่อยๆชอบก็เลยมาอยู่ไอ้นั่นน่ะไม่อยากรู้ละแต่ที่อยากรู้อะทำไมถึงมาอยู่เกาะนี้เบื่ออะไรหนีอะไรไล่ป้ายในห้องนอนนั่นน่ะที่บอกว่าเวลาย่อมคืนกินทุกสิ่งอย่างต้องมีความหมายแน่ๆนี่แสนรู้ผมว่าผมหนีความทรงจำตัวเองมั้งหลวงพี่หล่อมากเอาแบบเข้าใจง่ายๆอ่ะผมเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งรักกันมากกูว่าแล้วถึงขั้นจะแต่งงานแล้วล่ะมีวันหนึ่งผมโทรหาเขาตามปกตินะโทรไปเขาไม่รับสายก็โทรไปใหม่โทรมันทั้งวันก็ไม่รับมันก็เริ่มแปลกๆแล้วล่ะเมสเซจไปก็ไม่ตอบไปหาที่บ้านก็ไม่อยู่เขาแบตหมดเปล่าผมทำอยู่เดือนเต็มๆมีคนอื่นเหรอไม่รู้แต่เงียบหายไปเลยจนถึงตอนนี้เราเป็นไงอยู่เกาะชีวิตดีขึ้นป่ะไม่เหมือนเดิมไอ้ความทุกข์นี่มันถึงเคลื่อนขึ้นไปสูงแค่ไหนมันก็ตกกลับมาที่เดิมเคลื่อนไม่ไปก็วางไว้เฉยๆดิเออแล้วตอนขอแต่งงานเป็นไงตื่นเต้นป่ะก็ใช้ได้เหมือนในหนังไหมไม่เหมือนเขาไม่ได้ตอบผมตรงๆหรอกเขาเขียนมาในโปสการ์ดว่า yes I will แล้วก็แอบเอามาเสียบไว้ในหนังสือที่ผมอ่านทำไมก็แต่งงานกันเหรออ
Good morning, Charlie. พวกมึงเนี่ยไงนี่มุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมจอร์ดครับนี่จอยครับนั่นไอ้น็อตครับน็อตครับยังไงล่ะมึงเอาของอ่ะบนเรือไงก็ไปเอาดิเจ้าค่ะไปช่วยขนของนู่นลุงลุงเอาของมาเลยใครอ่ะเพื่อนผมเองมันมาเยี่ยมผมปีละครั้งอ่ะก็มาเปลี่ยนที่กินเหล้ามากกว่าก็ซื้อน้ำดื่มของใช้อะไรมาฝากไม่คิดจะบอกกันเลยไงอีกหน่อยเปล่าเฮ้ยอย่าไปกลัวดิมาเร็วมีร้านไหวปะเนี่ยกูก็ป๊อกป๊อก9 2เด้งไงล่ะไงล่ะโอ้2แต้มลุ้นซะเยี่ยวเหนียวแดกซะเหี้ยท่าแม่งโคตรเทพเลยเอาให้หมดนะมึงมกผมเล่นด้วยกันเองช่วงนี้พวกมึงเป็นไงบ้างวะผัวย้ายมาอยู่คอนโดแถวสาทรใกล้รถไฟฟ้าแต่คนแม่งเยอะชิบหายเลยว่ะกูทำงานที่บ้านสบายเช้าวางบินบ่ายเดินห้างเย็นกันนัดพวกนี้แดกเหล้าแนวพวกมึงแม่งโคตรชนชั้นกลางเลยวะเอ้าพวกกูเกิดมาแบบนี้จะให้มาสันโดษอย่างมึงพวกกูก็ตายห่าพอดีดิกูสร้างห้างที่นี่ดิพวกกูจะได้อยู่กันนานๆกูป๊อกกูอยู่แล้วว่ะทำไมเวลาพวกมึงไม่อยู่นี่กูชนะพวกมึงตลอดเลยวะสองแต้มแล้วเอาดูปะไปกันใหญ่เลยโบหน้าเทพมึงตาเด้งด้วยรอดอีกแล้วกูยังไงยังไงดีเราอ่ะรับผิดชอบไปนะอย่ามาเนียนรับชอบไปรับชอบไปรึบแน่นอนมุกอยู่กรุงเทพทำอะไรอ่ะเราเปิดร้านอาหารแถวทองหล่ออ่ะโหโคตรชิลเลยอ่ะไม่ชิลหรอกเวลาคนเยอะๆนะคันก้นยังไม่มีเวลาเกาเลยมั้งนั่งเราเกาดิเอาไหมเฮ้ยแล้วที่ร้านบรรยากาศเป็นไงบ้างโอเคปะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวหลังไปกันเนาะของที่กูเอามาให้มึงเที่ยวที่แล้วอ่ะอยู่ได้กี่เดือนวะ8เดือน8เดือนเลยเหรอมึงโหเหี้ยแค่นั้นอ่ะนะ8เดือนนี่มึงกินวันเว้นวันนะเว้ยประหยัดไปไหนเนี่ยข้าวโพดแดกเข้าไปคราวที่แล้วเห็นอยากแดกนั่งเนี่ยเที่ยวนี้กูซื้อมา2กระสอบเลยแดกให้สะใจไปเลยป่ะมึงช่วยแดกด้วยว่าไม่สุกว่ะเฮ้ยใครจอยมึงย่างอ่ะนู่นๆๆปิดหน้าปิดตาหนีอยู่นั่นน่ะมึงไม่ต้องกิน
แล้วคราวนี้มึงกะอยู่กี่วันนะโอ้โหมึงถามอย่างนี้นี่มึงกะไล่พวกกูกลับใช่ไหมจริงจริงแล้วแม่งอยากใช่ไหมไล่ไล่ตามนั้นตามนั้นเออสิงมุกเขาลอยมาก่อนนี้ได้ไงวะเขามาเที่ยวกับแฟนเขาอ่ะก็เจอพายุเรือล่มพวกมึงไม่รู้ข่าวเลยอ่ะกูไม่ดูข่าวกูไม่ชอบดูข่าวมึงถึงโง่อยู่งี้ไงอ้าวไอ้นี่ก็กูแค่ไม่รู้ว่าเขาลอยมาถึงเกาะนี้ได้ไงเฮ้ยนั้นน่ะกูไม่อยากรู้หรอกกูแค่อยากรู้ว่าเขาลอยจากมึงได้ยังไงเว้ยเดี๋ยวเฟียร์ถึงฝากเลยอ่ะเขาลอยมาได้ยังไงฝั่งกูคุ้นๆนะเหมือนอะไรนิทุงนิทานการ์ตูนขายหัวเราะสมัยก่อนอ่ะที่แบบพวกผู้ชายแบบเพ้อฝันว่าแบบมีสาวแม่งลอยมาหาเนี่ยเฮ้ยแต่กูว่าในขายหัวเราะนะนมแม่งต้องใหญ่กว่านี้เว้ยเฮียเฮียจริงอ่ะอ้าวแล้วไงพรุ่งนี้อยากทำอะไรดำน้ำโอเคเตรียมชุดมาท่านสวยขนาดนั้นผีจอดกลับว่ะจอหายมาดูตลอดเดี๋ยวมุกมุกพิมพ์กระดาษป่ะโทษนะขอบคุณเด็กลงน้ำเปล่าอ่ะกูไม่ลงพุงฉันออกหรือเปล่าถ่ายดีๆนะแกฉันจะเอาลงเฟซบุ๊กพร้อมครับเร็วสามดูก่อนดูก่อนไม่เอาอ่ะพุงออกอ่ะแค่ไม่บอกฉันเลยแค่พุงอีนี่เอาไม่โอ้มาอีกทีสามไอ้สิงไม่ลงใช่ป่ะฝากกล้องหน่อยดิร้อนไม่ไหวดิเดี๋ยวพรุ่งนี้พอพวกมันกลับเกาะแล้วคงสงบเหมือนเดิมนะเออคุณต้องกลับไปกับพวกมันดีกว่าตัวเองมั่งนะมึงอ่ะผอมจะตายอยู่แล้วไปดีแล้วกูหนวกหูเดี๋ยวกูมาไหวนะ
เอาละเพื่อนโชคดีนะโชคดีโชคดีดูแลตัวเองเด็กเด็กข้างไหนมาพวกกูมาอีกวะเจอกันไม่เอานะข้าวโพดอ่ะกูเบื่อแล้วคิดหน่อยมันเอาอะไรมาฝากอ่ะไปก่อนนะยังไงถ้าเจอถุงพลาสติกเล็กๆนั้นก็เก็บไว้ให้ด้วยละกันทำไมจะกลับมาเอาบางทีไม่ว่าเราจะพยายามโยนอะไรขึ้นฟ้าหรือจะเคว้งมันไปด้วยแรงสักเท่าไหร่มันก็จะตกลงมาที่เดิมทุกครั้งไม่เว้นแม้แต่ความทุกข์ใครครับมุกมุกThank you.
ุ่นวายกันหน้าดูแลดิสุดๆนะมุกเป็นไรเปล่าหึเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ได้ป่ะมุกเหนื่อยอะงั้นไปอาบน้ำเถอะเนาะใส่ไว้ในถุงพลาสติกเล็กๆอ่ะหายไปไหนไม่รู้หายไปทั้งถุงเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกอย่างนั้นเ好消息啊！阿木翻咗嚟，系啊，我都唔知咩事。琴晚突然间喺屋企门口出现，系咁未有时间同佢倾。系啦，阿爸，有啲嘢想问你啊。今个礼拜五去上海嗰件事咧，可唔可以你同阿 Robert 两个搞掂佢啊？你知啦吓，系咯。โมงแล้วอะจะเที่ยงครึ่งแล้วล่ะมุกลอยไปติดเกาะมันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอ่ะเหมือนเกาะล้างอ่ะแล้วใครช่วยมุกไว้อ่ะก็ชาวบ้านแถวนั้นน่ะแล้วทำไมไม่ให้เขาพากลับกรุงเทพเลยอ่ะมันไม่มีเรือไงมันต้องรอเรือหลงไปแถวนั้นถึงจะกลับได้เหมือนเกาะล้างอ่ะไปช้อปปิ้งกันไหมอยากดูหนังด้วยไม่ได้เข้าโรงหนังมาเกือบ2เดือนแล้วนัดถามอะไรหน่อยดีถ้าอยู่วันหนึ่งมุกหายไปเลยนัดจะทำไงเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วนี่ทำทำไมไม่ใช่หมายความว่าวันนี้คุยโทรศัพท์กันอยู่ดีๆพรุ่งนี้ติดต่อไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็หายไปเลยนะทำไงไม่รู้ดิน้ำไม่เคยคิดอ่ะมุกไม่ทำงั้นอยู่แล้วนี่ใช่ปะI'm
พี่คะโทรเลยค่ะมีรหัส Wi-Fi ป่ะคะขอบคุณค่ะอาหารอร่อยไหมคะอ๋ออาหารน่ารักมากเลยค่ะอัพทีนี้คนกดไลค์กันเต็มเลยสูตรเดียวกับที่ร้านเราเลยป่ะคะไม่เหมือนหรอกพี่ต้อของมันไม่ครบอะค่ะหุยแต่แค่นั้นพี่คนนั้นคงแทบตายแล้วมั้งคะตอนแรกนะทำมาเป็นดูถูกเราบอกว่ากินแล้วขี้แตกจะเป็นยังไงถ้าท้องเสียทำยังไงเนี่ยดูแต่หนูว่าเขาเท่เดียวนะคะอยู่เกาะล้างคนเดียว2ปีกว่าโคตรเท่เลยค่ะเท่ตรงไหนวะมันบ้าพอๆกลับบ้านดีกว่าวันนี้สลายตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเมาใหม่เนาะหมดเวลาฟังนิทานสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับการมาแล้วการแต่งงานเหรอคะศีลเพี้ยนอะสวยจังเรียนเชิญพี่ต้อด้วยนะครับแล้วพวกหนูอะคะเรียนเชิญทุกคนนะเนาะทำไมมุกเล่าให้คนอื่นฟังละเอียดยิบเลยอะเรื่องอะไรก็เรื่องบนเกาะนั่นน่ะนัดมุกขี้เกียจเล่ารายละเอียดอะแค่มีคนมาช่วยออกจากเกาะไม่ได้ติดไปเดือนกว่าแค่นั้นเองนะแล้วไหนบอกว่าเป็นลุงแก่ๆไงแล้วทำไมออนเขาเรียกเขาว่าพี่คนนั้นนะอย่างนี้เงาได้ปะแก่จะหนุ่มก็เหมือนกันอะแล้วพี่เขาดูแลเราดีเปล่าเหมือนที่เล่าอ่ะคุณนายค่ะคุณนายมุกพรุ่งนี้เราไปที่เกาะกันและอยากเชิญเขามางานแต่งเราเชิญใครก็หลงไงเฮ้ยบ้าเหรอไม่บ้าเขาอุตส่าห์ดูแลมุกมาตั้งเดือนกว่าๆอย่างน้อยนัดก็ควรจะไปขอบคุณเขาเฮ้ยไม่ต้องหรอกไม่เอาไม่ไปไม่ต้องไปหรอกไม่ไปก็ไม่ไปคุณนายครับเปลี่ยนใจไม่ไปก็ได้นะมุกไม่รู้หรอกว่าเกาะไปทางไหนอ่ะทะเลมันตั้งกว้างไม่เป็นไรเดี๋ยวทำคนเรือแถวนี้ก็ได
ไปกันแล้วไปครับพี่กระท่อมนี้เหรไม่เห็นมีใครเลยนี่มันกระท่อมล้างนี่ไหวไอ้ป่ะไอ้กองตากองตาไห้ไห้ดีมั้ยไม่หนุกเลยที่ต้องกลับมาที่เนี่ยแต่ก็ดีแล้วที่ไม่เจอตัวเป็นๆไม่งั้นฉันอาจไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็ได้นี่หายหัวไปไหนเนี่ยไม่อยากเจอฉันหรอหอมแดงช่วยอะไรวะขับลมรากผักชีช่วยเพิ่มรสชาติใบเตยบำรุงหัวใจถุงที่ฉันหามันไม่ได้มีแค่ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะมันมีแหวนมั่นด้วยไม่รู้ทำไมไม่อยากบอกพูดตรงๆนะไม่อยากบอกด้วยซ้ำว่ามีแฟนผมเจอแล้วล่ะไอ้แหวนมั่นของคุณเลยใช้เป็นข้ออ้างที่จะมาเจอ
นี่อย่าบอกนะว่าไปกรุงเทพรู้ไหมฉันเจอสมุดบันทึกคุณด้วยตลอดเวลาที่อยู่บนเกาะ นี้ฉันมีความหวังได้ก็เพราะสมุดเล่มนั้นเลยนะไอ้เรื่องเพื่อนที่มาหาที่เกาะผมขอโทษจริงนะไม่ได้ตั้งใจไม่บอกแต่ไม่อยากบอกมากกว่าไม่อยากคิดว่าคุณจะได้กลับกรุงเทพนี่แอบชอบฉันปะเนี่ยตอนไปดำน้ำใครอนุญาตให้จับมือแล้วตอนนอนบนชายหาดอีกเอามือมาแนบๆอยู่ได้ตอนที่คุณนั่งเรือกลับไปอ่ะผมใจหายเหมือนกันนะมันเหมือนมีอะไรคาใจอยู่คุณเป็นปะไม่เป็นไม่มานั่งพูดกับรองเท้าอย่างนี้หรอกโม่แต่เล่นตัวอยู่ได้ก็มันไม่อยากเสียใจอีกไงคนมันมีแผลเข้าใจป่ะแล้วนี่ไปกินข้าวร้านฉันยังเนี่ยยังไม่กล้าเข้าไปเด็กโบกรถร้านคุณแต่งตัวดีกว่าผมอีกไม่ยอมดูแลตัวเองแล้วเราจะได้เจออีกไหมนี่ลองถามกาลิเลโอดูดีว่าแรงดึงดูดมันหมดพลังงานหรือยังงั้นก็ปล่อยไปตามดวงแล้วกันแต่ความรู้สึกขอเก็บไว้แล้วกันนะไหนว่าไม่ชอบหวานๆไงไงอ่ะผมไม่มีใครอยู่ใช่ปะ